คือโยมเองก็เพิ่งมาศึกษาเรื่องพระธรรมอะค่ะนะฮะนมัสการหลวงพ่อก็แต่เมื่อกี้ชอบมากค่ะจำขึ้นใจจงเจิ้นอันชูเดี๋ยวจะอ้าวโอ้โหจำได้เลยพูดทีเดียวเนี่ยเมื่อกี้หาปากกาไม่เป็นไรเราท่องได้แล้วจงเจิ้นอันชูอย่างน้อยก็ได้1ข้อเดี๋ยวจะมันเป็น4คำหรือว่ามันเป็น3คำจงอันนึงเจิ้นอันชูคำแต่จงกับเจิ้นต้องแยกนะคะก็ได้ต้องขอบคุณญาติธรรมด้วยที่ว่าได้คำนี้ไปเราก็จะได้เอาไปฝึกตัวเองด้วยดูฟังดูเหมือนง่ายนะคะพระอาจารย์แต่จริงๆแล้วปฏิบัติยากมากการที่จะปล่อยวางตัวเองอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ตัวหุ่นเองเนี่ยก็จะคล้ายๆเหมือนกับที่ญาติธรรมท่านบอกน้องที่บอกว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นอะไรเข้ามาไม่พอใจหุ่นก็จะปล่อยวางคิดว่าตัวเองเนี่ยจะปล่อยวางสิ่งนั้นใช่ไหมคะแต่ลืมปล่อยตัวเองก็จะทุกข์นิดนึงกลับมาก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่อันนี้หุ่นก็ยังแก้ปัญหาตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะพระอาจารย์ว่าทำไมเรารู้สึกว่าอย่างที่เราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจใช่ไหมคะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะปล่อยวางละเราก็คิดว่าตัวเราปล่อยวางแล้วคือเดินหนีแต่ทำไมพอเราเดินหนีหรือเราหยุดที่จะพูดหยุดที่จะคิดแต่ในจิตเราก็ยังไม่สบายใจอะค่ะพระอาจารย์นั่นแน่เราว่าปล่อยวางแต่ความจริงเราไม่ปล่อยวางใช่ไหมคะเนี่ยไอ้ที่เราเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าเราปล่อยวางแต่ความจริงเราไม่ได้ปล่อยวางใช่ค่ะโดยบอกว่าพอนั่งปุ๊บพอน้องเขาพูดขึ้นมาปุ๊บอุ๊ยเหมือนกับเข้าไปในดวงใจเราเจาะเข้าไปลึกตรงเป๊ะเลยค่ะยังบอกว่าอ๋อเราต้องพอฟังเขาเราก็รู้สึกว่าใช่จริงๆเราอาจจะลืมปล่อยวางตัวเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็แต่ว่าจะทำยังไงอะคะพระอาจารย์ที่เราจะปล่อยวางตัวเองได้อะค่ะต้องยังไงต่อจะพูดว่ายังไงดีจะจงเจิ้นอันชูต้องกลับไปนั่งต้องทำอยู่ตรงนี้นี่นะค่ะขวดมันก็ใสมองเห็นไหมเนี่ยในนี้มีน้ำอยู่เนี่ยในขวดเนี่ยเห็นไหมน้ำก็เพื่อมเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญมากนะถ้าตั้งใจฟังให้ดีตั้งใจฟังให้ดีเนี่ยตอนแรกเนี่ยขวดน้ำเนี่ยนะมีน้ำอยู่ในขวดครึ่งขวดเนี่ยเมื่อกี้ก่อนที่พระอาจารย์ท่านยกมาให้เนี่ยตั้งไว้บนโต๊ะขวดน้ำเมื่อตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยดูสิน้ำในขวดนั้นเป็นไงนิ่งเนาะน้ำในขวดมันนิ่งแต่เมื่อมีคนไปจับขวดน้ำส่งมาให้ลูกตามีคนไปจับขวดน้ำส่งมาให้ลูกตาน้ำในขวดนี่ก็เป็นยังไงเคลื่อนไหวมันกระเพื่อมน้ำนี่ในขวดมันกระเพื่อมนี่คือธรรมชาติเมื่อมีการกระทบในชีวิตเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ประตูมันต้องมีการกระเพื่อมตลอดเวลาการที่เราเข้าใจผิดว่าเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ประตูยังต้องถูกกระทบตลอดเวลาใจของเราเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำในขวดเนี่ยมันจะต้องไม่กระเพื่อมมันจะต้องไม่กระเพื่อมเราก็เลยบังคับจิตใจของเราเนี่ยให้ไม่กระเพื่อมด้วยการพยายามที่จะปล่อยวางด้วยการที่พยายามจะปล่อยวางแต่เมื่อเราเข้าใจผิดซะแล้วว่าเนี่ยมันต้องสงบทำไมเราปล่อยวางไม่ได้ทำไมเราปล่อยวางไม่ได้เราคิดว่าเราปล่อยวางแต่จริงๆถ้าเราบอกว่าเราทำไมจะปล่อยวางไม่ได้เราทำไมจะปล่อยวางไม่ได้เท่ากับขวดน้ำเนี่ยเราไปจับแล้วมันยังอยู่ในมือดังนั้นเวลาเราถูกกระทบเราเดินหนีไปแล้วเราบอกว่าเราไม่เอาเรื่องของเราอะไรแล้วแต่ทำไมใจเรายังไม่สงบใจเรายังวุ่นวายเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ปล่อยวางแล้วแต่เราเข้าใจว่าเราปล่อยวางแต่ขวดน้ำอยู่ในมืออาการของใจมันก็ต้องกระเพื่อมอยู่เนี่ยเป็นธรรมดาเพราะเราไม่ได้ปล่อยวางถ้าปล่อยวางไปแล้วเนี่ยคำว่าปล่อยวางก็คือวางไปคือปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ไม่มีอะไรสิ่งใดกระเพื่อมขึ้นมาเขาก็สงบเขาเองสิ่งใดกระเพื่อมขึ้นมาเขาก็สงบเขาเองคือปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ว่าเราวางแล้วแต่ทำไมเราไม่สงบเราวางแล้วแต่ทำไมเราไม่สงบดังนั้นเท่ากับวางไหมไม่วางนะเท่ากับถือขวดน้ำไว้ในมืออย่างเนี้ยมันก็ต้องทุกอยู่แน่แน่เพราะว่ายังยึดไว้ไม่ได้วางวางแล้ววางเลยแล้วก็ปล่อยก็เป็นอย่างที่ก็เป็นเมื่อปล่อยก็เป็นอย่างที่ก็เป็นแล้วเนี่ยธรรมชาติสิ่งใดที่กระเพื่อมย่อมกระเพื่อมแล้วก็ดับไปธรรมชาติสิ่งใดที่ไม่กระเพื่อมที่ไม่ปรากฏอะไรก็ย่อมไม่ปรากฏอะไรธรรมชาติมันย่อมของคู่กัน
สิ่งใดกระเพื่อมได้ต้องกระเพื่อมไหวตัวอยู่ในความไม่มีอะไรปรากฏในความไม่มีอะไรแต่สิ่งที่กระเพื่อมเมื่อกระเพื่อมแล้วไม่ว่าจะใหญ่เล็กมีคลื่นลมคลื่นแรงคลื่นไรสบายใจมากสบายใจน้อยทุกใจมากทุกใจน้อยยังไงอ่ะมันก็เหมือนน้ำในขวดเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปของเขาเองแต่สิ่งที่กระเพื่อมทั้งหมดเนี่ยย่อมกระเพื่อมเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีความว่างเปล่ารองรับเนี่ยไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวไม่มีสิ่งใดกระเพื่อมได้สมมุติเนี่ยนะอย่างมือหลวงตาเนี่ยมือหลวงตาเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไหวมือหลวงตาเคลื่อนไหวได้เพราะว่าพื้นที่รอบมือหลวงตาเป็นอะไรว่างเป็นความว่างสิ่งใดก็ตามที่เคลื่อนไหวเกิดดับกระเพื่อมได้ย่อมเคลื่อนไหวเกิดดับอยู่ในความว่างมีพื้นที่ว่างถ้าหลวงตาเนี่ยเอามือไปยัดสามารถเอามือไปใส่ในเสาได้ในเสาเนี่ยเสาต้นใหญ่ๆเนี่ยเอามือไปใส่ในเสาได้เนี่ยมือหลวงตาเนี่ยจะสามารถเบิกโบกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเหตุใดติดเพราะไม่มีที่ว่างไม่มีพื้นที่ว่างมือก็เหมือนกันคือภายนอกยังไงจิตใจก็แบบนั้นจิตหรืออาการของจิตเนี่ยเคลื่อนไหวได้ต้องเคลื่อนไหวอยู่ในความว่างถ้าไม่มีการเคลื่อนไม่มีพื้นที่ว่างไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวได้ดังนั้นเมื่อมีสังขารเนี่ยเคลื่อนไหวเกิดดับได้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีได้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นต้องเกิดดับอยู่ในความว่างมีความว่างรองรับแต่ความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นไม่ใช่ความว่างแต่เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ในความว่างดังนั้นเมื่อความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดขึ้นแต่ละขณะเนี่ยก็ปล่อยเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเวลาเกิดขึ้นมาจะขึ้นใหญ่ขึ้นเล็กขึ้นปานแรงปานใดไม่สบายใจมากไม่สบายใจน้อยสบายใจมากสบายใจน้อยแม้แต่ความรู้สึกว่างก็เป็นคลื่นเป็นอาการเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องจางไประดับไปแล้วก็เปลี่ยนคลื่นมาใหม่คลื่นภายในจิตใจเราหรืออาการภายในจิตใจเราแม้แต่ความว่างหรือไม่ว่างเปรียบเหมือนน้ำทะเลโยมเคยเห็นน้ำทะเลเนาะเปรียบเหมือนน้ำทะเลขณะใดที่ใจรู้สึกว่างรู้สึกสงบขณะนั้นเนี่ยเปรียบได้กับน้ำทะเลไม่มีคลื่นลมราบเรียบมากเลยยังไม่มีลมบกลมทะเลมันจะมีช่วงเวลาที่เปลี่ยนถ่ายลมใช่ไหมคือลมบกลมทะเลเนี่ยมันจะท้องทะเลจะราบเรียบสงบอยู่ชั่วครู่หนึ่งขณะนั้นเนี่ยคือใจสงบแต่เมื่อท้องทะเลราบเรียบใจสงบแล้วเนี่ยความไม่เข้าใจธรรมชาติเราก็จะอยากให้จิตใจของเราเนี่ยราบเรียบเหมือนกับน้ำทะเลที่ราบเรียบสงบวันนี้ไม่อยากให้มีคลื่นลมอีกเลยด้วยความไม่เข้าใจแต่คนสำหรับคนเข้าใจแล้วจิตใจของเราเนี่ยขนาดใดที่มันราบเรียบสงบมันก็เหมือนขนาดนั้นเนี่ยคือท้องทะเลไม่มีคลื่นลมแต่ท้องทะเลไม่มีคลื่นลมเนี่ยมันจะเป็นได้ตลอดไปไหมล่ะเดี๋ยวมันก็มีคลื่นลมและคลื่นลมในท้องทะเลเนี่ยมันสูงเท่ากันไหมไม่เท่ามันก็ไม่เท่ากันใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ทำไมท่านอะไม่รู้สึกเป็นทุกข์กับเวลาน้ำทะเลมันราบเรียบและน้ำทะเลเวลามีคลื่นใหญ่คลื่นเล็กเราเป็นเพราะอะไรเล่าแต่ทำไมพอคลื่นในจิตใจของท่านเนี่ยท่านเป็นทุกข์กับมันมากและมีปัญหากับมันมากมันแตกต่างกันตรงไหนล่ะเพราะท่านไปยึดเอาคลื่นที่อยู่ในใจของท่านเนี่ยมันเป็นคลื่นของเรามันเลยแตกต่างกันตรงนี้แต่ถ้าเราเห็นว่าธรรมชาติมันไม่ได้แตกต่างกันคลื่นในใจเรากับคลื่นในท้องทะเลมันก็คือธรรมชาติที่เกิดดับเหมือนกันธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองต้องกลับไปฝึกให้ติดใจอย่างบางทีงุ่นมาเขาใหญ่คนเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะลูกชายไม่มาด้วยอ่ะความที่เราห่วงอายุลูกอายุ21แล้วนะคะก็เราจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าจิตจะไปคำนึงถึงลูกชายว่าเอ๊อยู่บ้านไหมออกไปไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นห่วงก็ทั้งที่เราก็คิดว่าตัวเราปล่อยวางละไม่เป็นไรลูกโตละเราก็มาของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆนอนไม่หลับเพราะว่าห่วงลูกห่วงคิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก็เข้าใจผิดมาตลอดว่าเราปล่อยวางว่าลูกโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆเราอาจจะไม่ปล่อยวางจริงๆไม่ได้ปล่อยวางเราคิดเองว่าเราปล่อยวางใช่ค่ะคำว่าปล่อยวางเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าก่อนที่เขาจะเกิดเป็นลูกเราก
ก่อนที่เขาจะมาเป็นสามีเราก่อนที่เขาจะมาเป็นภรรยาเราก่อนจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วเราเป็นใครมาจากไหนเราไม่รู้เลยนะแต่พอเนี่ยพัดผ่าจากกันไปแล้วเนี่ยเขาไปเป็นของใครอ่ะแล้วเขาไปเป็นอะไรเราไปเป็นอะไรอ่ะมันก็เพียงแค่ละครชีวิตฉากหนึ่งที่มาแสดงร่วมกันว่าฉากนี้ร่วมกันเราเป็นนางเอกเขาเป็นพระเอกฉากนี้เราเป็นแม่เขาเป็นลูกฉากต่อไปละครชีวิตถ้าเรายังไม่เข้าใจแต่ทำความจริงเราไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็อาจจะเกิดไปเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแล้วไปเป็นของตัวอื่นอีกมีลูกเป็นตัวอื่นเราอาจจะเกิดไปเป็นงูซึ่งเราเกลียดมันมากไอ้ผู้หญิงก็รังเกียจงูเนาะใช่ใช่เนี่ยก็เขาไปแต่เราอาจจะไปเป็นงูแล้วเราเป็นงูแล้วถ้าเราไปงูตัวเมียเราก็ไปเป็นของตัวผู้ตัวอื่นเพราะงูแต่ละตัวก็ไม่รู้ผสมพันธุ์กี่ตัวและเราไปเป็นลูกของคนอื่นคนอื่นก็เป็นลูกของเราไปเกิดเป็นงูตัวอื่นก็อาจจะมาเป็นลูกเราตายภพชาติจากงูไปเป็นอะไรสมมติไปเป็นสัตว์ประเภทอื่นเราไปเกิดตัวผู้บ้างตัวเมียบ้างสลับไปเมื่อไหร่ผิดศีลข้อ3ก็ไปเกิดเป็นตัวเมียแล้วก็ไปตกนรกยาวนานผิดศีลข้อ3ก็เป็นชู้กันแล้วก็ไปเป็นตัวไปเกิดไปตกนรกเกิดมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงฉานตัวเมียอีกยาวนานแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์หญิงก็ไม่ใช่ชายไม่เชิงเป็นหญิงก็ไม่ใช่ชายไม่ชายก็ไม่เชิงอยู่หลายชาติแล้วจึงกลับมาเป็นเกิดมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเสร็จพ้นจากกรรมเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้ชายเกิดผู้ชายอีกเป็นชู้อีกก็กลับไปตกนรกอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเพราะกิเลสตัณหาเนี่ยมันลากไปเพราะว่าไม่รู้เท่าทันจิตถูกจิตมาหลอกเมื่อเราพิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงเนี่ยการเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสามีภรรยาเนี่ยมันเป็นแค่มาแสดงละครสมมติกันตอนนี้ฉากนี้ร่วมกันแต่ฉากต่อไปอาจจะไปร่วมกับคนอื่นอาจจะไปร่วมกันในร่างอื่นชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปแบบนี้แต่ความไม่เข้าใจเนี่ยมาในภพชาตินี้พอแสดงร่วมกับคนนี้ก็ยึดถือเป็นจริงเป็นจังในละครชีวิตฉากนี้จริงๆแล้วไม่คิดถึงฉากอื่นเลยและฉากอื่นชีวิตอื่นที่จะเปลี่ยนไปและก่อนที่จะมาละครในวิฉากนี้เป็นอะไรมันมาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เลยสุดท้ายพอมาเกิดเข้ามาในท้องเราขอลูกเรามาเป็นเข้ามาในท้องเราเราก็ทุกข์แสนสาหัสเลยเนี่ยห่วงห่วงแล้วเรารู้ไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเราไม่รู้เลยความไม่รู้เนี่ยเป็นอวิชชาไม่รู้ต้นไม่รู้กลางไม่รู้ปลายไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อนาคตไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเราจะใครคนที่มาอยู่ร่วมกับเราเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยเพราะเราไม่รู้ขนาดจิตปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้มันก็เลยหลงหมดเลยหลงไปตามจิตนั้นปรุงไปเป็นอะไรก็ได้ตัวเนี้ยยกตัวอย่างอย่างมีผู้สาวหนุ่มสาวคนนึงเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันก็เลยไปเที่ยวทางใต้ขาผ่านกลับมาอยากมีลูกก็เลยแวะกราบเจดีย์แล้วก็ไปขอลูกที่เจดีย์มาพอมาถึงที่ศาลหลวงตาเอ้ยไอ้เจ้านี่เนี่ยไปเอาอะไรเข้าท้องมาเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดเลยคือไปเอาผีหาซาตานเนี่ยเข้าท้องมาแล้วเพราะอะไรไปอธิษฐานอยากได้ลูกไอ้ผีหาซาตานที่มันแอบกินเครื่องเส้นอยู่ตามบริเวณนั้นคนชอบเอามาตั้งมันก็ได้โอกาสเลยเพราะไปขอไปเปิดช่องให้เขาเข้ามามันก็เข้าท้องมาเลยแล้วก็จะคลอดออกมาเป็นลูกตอนนี้เมื่อมันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เรียกผัวเมียคู่นี้มาให้สวดมนต์ไหว้พระก็เลยไม่บอกแต่ก็บอกว่าให้ไปไม่รู้จะพูดตอนนั้นไม่รู้จะไม่ได้แล้วพูดว่าจะบอกดวงตกอะไรก็ไม่รู้ไปสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอธิษฐานจิตต้องสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วบริกรรมพุทโธถ้าผัวต้องเมียนะรู้สึกว่าจะบอกดวงตกแล้วไม่อยากบอกเขาตรงๆเดี๋ยวมันจะนั่นเดี๋ยวจะไปเอาลูกออกอายุ่งเมื่อเขาปฏิบัติทำได้เนี่ยไอ้เด็กที่มันจะเกิดมาให้โทษเนี่ยมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่เป็นบุญซะแล้วมันก็เลยแท้งไปพอแท้งปุ๊บไอ้ทั้งพ่อทั้งแม่ร้องไห้ใหญ่พอเราเลยเล่าความจริงให้ฟังเนี่ยแล้วก็มีอย่างเงี้ยหลายครอบครัวความไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่รู้ปุ๊บใครมาเข้าท้องเราก็ไม่รู้แล้วเราก็หลงฟูมฟายเลยเรารู้ไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เลยเห็นไหมเนี่ยความหลงเนี่ยแล้วก็ผัวเมียก็ไม่รู้เลยว่าเป็นใครหลงมาจากไหนไม่รู้เลยนะบางทีมฆ่ากันตายมาตั้งหลายชาติจะไม่รู้เลยเนี่ยมันมีผู้ชายคนน่ะมหาเศรษฐีอ่ะเดินก็มาหาเราเราก็บอกเฮ้ยทําไมมันมีผีไอ้ผู้หญิงผมยาวๆเดินตามเข้ามาได้ด้วยแล้วบอกว่าเอ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะไอ้ผีผู้หญิงก็บอกว่าเค้าเข้าได้ทุกที่เลยเพราะที่ผู้ชายคนนี้ไปเฮ้ย
แล้วว่ามันเข้าได้ว่ามันเข้าได้ทุกที่เลยผู้ชายคนนี้ไปไหนมันก็เข้าได้แล้วบอกเฮ้ยทำไมเจ้าเข้ามาได้ก็บอกว่าเข้าได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรของผู้ชายคนนี้เขาจะต้องเอาผู้ชายคนนี้ไปได้เพราะผู้ชายคนนั้นน่ะไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายจะตายแล้วโดนหมอก็ไปทราบสาเหตุมันเหลืองลงแย่จะตายแล้วหมดแรงมีคนเขาบอกให้มาหาเราไอ้ผีผู้หญิงมันก็ตามมามันจะเอาให้ได้เอาไปได้เฮ้ยแล้วก็บอกบาปกรรมเขาก็ร้องไห้อ่ะบอกว่าท่านดูสิว่าเขาทำอะไรกับหนูไว้แล้วก็มันมีไอ้เหมือนไอ้โทรทัศน์นาโนที่เราเปิดให้ดูเนี่ยภาพใสแจ๋วเนี่ยมันเห็นได้ผู้ชายเนี่ยแทงผู้หญิงผู้หญิงก็เลยจะเอาผู้ชายไปเนี่ยอุ้ยแล้วบอกบาปกรรมย่อมไม่จองเวรกันแบบนี้มันก็ผัดกันฆ่าไปฆ่ากันมาฆ่าไปฆ่ากันมาผู้หญิงก็ร้องไห้ไก่เกลียวอยู่ตั้งนานเนี่ยบอกถ้าผู้ชายคนนี้ยอมบวชไม่สึกก็จะยอมให้ยอมสละยอมให้โหสิกรรมเห็นไหมเพราะเนี่ยมันคนเราไม่รู้เหรอมันทำกรรมกันมาขนาดไหนผัวเมียเจอหน้ากันก็หลงงมงายหลงฟูมฟายไม่รู้เลยภพชาติเป็นมายังไงไม่รู้เรื่องเลยหลงอย่างเดียวหัวที่หัวตำนี่ก็ที่เรียกว่าอวิชชาโมหะหลงพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังหลงหัวที่หัวตำหัวปากหัวปำอยู่นี่แน่มารู้แล้วไปว่าโอ้โหก่อนมาเกิดเป็นอะไรไม่รู้หรอกเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นเศรษฐีผัวเมียไม่มีลูกเปิดร้านปุ๊บมีผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวมายืนอยู่มีผู้ชายมายืนอยู่หน้าร้านแล้วก็บอกว่ามาทำไมบอกว่าจะมาทวงหนี้กูเป็นหนี้มึงเศรษฐีก็มาถีก็ว่าเพราะว่าร่ำรวยไม่มีลูกบอกว่ากูจะมาทวงหนี้มึงจะมาทวงหนี้เศรษฐีก็แล้วก็เดินบุกเข้าไปในบ้านเศรษฐีใกล้ลูกน้องไล่จับตามหาไม่เจอหายไปไหนก็ไม่รู้ตามไหนก็ไม่เจอต่อมาภรรยาท้องปรากฏว่าแต่ภรรยาท้องค้าขายขาดทุนล้มละลายแล้วก็พอลูกออกมาก็กินเที่ยวเล่นการพนันกินโอ้เสียหายย่อยยับหมดเนื้อหมดตัวเหลือแต่บ้านซุกหัวนอนเลยเศรษฐีนึกขึ้นได้ว่าไอ้นี่เองว่าที่มันบอกว่ามันจะมาทวงนี่มันมาเกิดเป็นลูกกูเองเนี่ยว่าก็เลยปรึกษากับภรรยาแล้วเล่าให้ภรรยาฟังก็เลยไปกราบเท้าลูกว่าขอโหสิกรรมเถอะกรรมใดที่พ่อเคยทำกรรมพ่อกับแม่เคยทำกรรมกับเจ้ามาพ่อกับแม่หมดสิ้นแล้วเหลือแต่บ้านซุกหัวนอนไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วหมดเจ้าผานหมดแล้วไอ้ลูกที่เคยกินเที่ยวกลับเงียบขึมแล้วก็ตายเลยเพราะว่าให้โหสิกรรมที่ใจการที่มาเกิดต่อกันได้ก็เพราะกรรมที่มันจองไว้ในจิตตามมาเจอกันแต่เมื่อมันหมดกรรมต่อกันในใจแล้วเพราะฉะนั้นสิ้นกรรมเนี่ยมันต้องสิ้นที่ใจพ้นการเวียนว่ายตายเกิดพ้นกรรมก็พ้นที่ใจให้อโหสิกรรมทั้งหมดสิ้นก็ถึงแก่ความตายพ้นจากกรรมนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่รู้เลยพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังยึดอย่างเดียวเลยหัวทิ่มหัวตามร้องโหมร้องไห้ฟูมฟายจะพูดยังไงก็ไม่ฟังเวลายึดเนี่ยมันพูดยากมากเลยคือมันไม่มีปัญญาเลยจะบอกก็เดี๋ยวจะหาว่าโทษผู้หญิงอีกส่วนใหญ่ที่ยึดงมงายหัวที่หัวตำหัวปากหัวปามามันเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยมันน้อยแล้วก็ตั้งแต่หลวงตาสอนทำมาเกือบ30ปีเนี่ยมีแต่ผู้หญิงมาโวยฟูมฟายหนูขอตามเขาไปทุกชาติรักเขามากหนูรักเขามากร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายแต่ละคนเนี่ยบางทีผู้ชายก็ไปมีกิ๊กมั่งไปจากไปมั่งอะไรมั่งกับฟูมไฟนั่นแหละมาผู้หญิงอ่ะตั้งแต่ลุงตาสอนทำมาเกือบ30ปีอ่ะไม่เคยเห็นผู้ชายมาฟูมไฟแม้แต่คนเดียว จริงๆไม่เคยมีฟูมไฟมาว่าผมรักเมียผมมากผมขอตามเมียผมไปทุกชาติยังไม่เคยเจอเลยเกือบสอนมาเกือบ30ปีเนี่ยมีแต่ผู้หญิงแล้วสุดท้ายนะเวลาที่ไปงานศพแหละเฮ้ใครมานั่งข้างๆเองเนี่ยเอ้นี่ภรรยายังอยู่ในโรงศพตั้งอยู่เลยใครมานั่งข้างๆเองเนี่ยคนใหม่ไอ้ผู้หญิงอ่ะมีแต่หนูรักเขามากศพตั้งอยู่เนื่อเนี่ยยังไม่ได้จัดการเลยอ่ะคนใหม่มานั่งข้างๆแล้วถ้าเราคิดได้อย่างเนี้ยมันจะงมงายไหมมันไม่งมงายได้แล้วมันคิดได้ยังไงไม่คิดนะพี่มันหัวทิพย์หัวตำอย่างเดียวพูดตัวไหนก็ไม่ฟังรักอย่างเดียวงมงายอย่างเดียวขนาดเขาตายไปแล้วยังฟูมฟายงมงายอยู่นั่นแหละผู้หญิงไงเนาะ
ดี๋ยวจะหาหลวงตาว่าผู้หญิงก็ว่าจริงๆแหละคือผู้ชายมันพูดไปยากแบบเนี้ยแต่ผู้หญิงก็พูดยากพูดยากมากเลยไอ้ความรักความห่วงใยรักใคร่ผูกพันหัวที่หัวตำเนี่ยพูดยังไงก็ไม่ฟังอ่ะเนาะมันตัดใจยากมันต้องพิจารณาค่ะเอาพิจารณความจริงไงนะโยมนะเอากลับพิจารณาว่าเนี่ยมันก็คือแสดงละครชีวิตฉากนึงในชีวิตเนี้ยเราเกิดมาคราวนี้ก็เป็นนางเอกของเขาตอนเนี้ยเราเป็นนางเอกของคนนี้เนี่ยเขาเป็นพระเอกของเราแต่ฉากต่อไปเราอาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทไหนก็ไปเป็นไอ้เป็นนางเอกของตัวนั้นเขาก็ไปเป็นเอกของตัวเราก็วนไปวนมาอย่างนี้นะแล้วตัวนึงก็ไม่รู้ตัวไหนผสมพันธุ์กับใครบ้วนตัวไปหมดไปดูสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทอ่ะตัวนึงไม่รู้ผสมพันธุ์กี่ตัวแล้วเราผสมพันธุ์กับตัวไหนอ่ะแล้วไอ้คนมาเกิดกับเราในตอนเนี้ยไอ้ตัวไหนที่มาเจอเราตอนเนี้ยแล้วเราตายไปแล้วไอ้ตัวไหนจะไปผสมพันธุ์กับตัวไหนโอ้ยมันทำไมหลงอยู่ตัวเดียวนั่นแหละเขาตายไปแล้วก็ยังฟูมไฟยังอะไรอวบอยู่นั่นน่ะไม่เลิกไม่รู้เป็นอะไรผู้ก็ไม่ฟังเนี่ยเห็นไหม